ว่าแคทเธอรีนน่าจะเสียชีวิตเองฆ่าตัวตายเองครับจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับทั้งรองกับสอบสวนแล้วก็สืบสวนในลงพื้นที่นะครับได้ดูกล้องวงจรปิดนะครับทั้งกล้อง CCTV แล้วก็สอบสวนพยานต่างๆนะครับจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วก็มีเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับจากวิทยาการนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับมีการเก็บ DNA มีการเก็บและครับวัตถุพยานในที่เกิดเหตุนะครับในเบื้องต้นนะครับบ่งชี้ได้ว่าแคทเธอรีนฆ่าตัวตายเองครับคือกล้องวงจรปิดจะเห็นอะไรบ้างกล้องวงจรปิดนี่ก็เห็นก็ดูว่าใครเข้าออกบ้างแล้วก็เห็นแคทเธอรีนนะครับเอาใช้ไม้ทะไม้ถูพื้นนะครับเอากล้องลงก็อาจจะไม่ให้เห็นภาพที่มันสยดสยองเลยสำหรับนี้ครับครับแต่ถ้าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บ่งชี้ไปอย่างอื่นนะครับเจ้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการต่อไปครับก็แปลว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เชื่อไปในแนวทางนั้นแต่ยังไม่ครับก็จากการดูในโทรศัพท์แล้วก็ดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็สอบถามพยานเนี่ยทราบว่าแคทเธอรีนมีโรคประจำตัวครับเป็นโรคประจำตัวก็เป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งแล้วเขาก็พูดในโทรศัพท์ว่าเขาคือทรมานครับทรมานครับแล้วก็เห็นว่าแกเป็นการพิมพ์พินัยกรรมแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นพิมพ์ข้อความอะไรเงี้ยสั่งเสียแต่พินัยกรรมเนี่ยได้ทำเมื่อไว้สำเร็จเมื่อวันที่26เมษายนแล้วได้ทำไปเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปใช่ครับเข้าไปที่สำนักงานทนายความทำไปเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าแคทเธอรีนมีการเตรียมตัวไว้แล้วเขาคงมีการเตรียมการอะไรไว้แล้วครับนั่นแปลว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยอาจจะเป็นการพิมพ์สั่งเสียใช่ว่าพินัยกรรมทำเรียบร้อยแล้วพินัยกรรมทำไปเรียบร้อยแล้วอาจจะการสั่งเสียฝากเพื่อนฝากอะไรเงี้ยครับฝากเพื่อนว่าเขาได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วเงี้ยใส่ซองไว้ให้ตรงไหนอะไรใครมีหน้าที่ได้ตรงไหนอะไรครับเห็นว่าหลังจากเกิดเรื่องทีนี้ศพเนี่ยจะเอายังไงศพตอนนี้ศพตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเกาะสมุยนะครับก็จะได้ส่งให้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ผ่าพิสูจน์ต่อไปครับเพื่อความละเอียดรอบคอบครับก็เอานิติเวชมาย้ำอีกทีด้วยใช่ครับส่งตรวจพิสูจน์อีกทีครับครับแล้วก็ได้แจ้งทางสถานทูตแล้วก็ได้แจ้งญาติทางฝรั่งเศสแล้วถ้าว่ามีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบครับจนถึงขนาดนี้ได้สอบปากคำพยานไปใครแล้วบ้างขณะนี้ก็ได้สอบไปหลายปากแล้วครับสอบคนครับสอบทนายความสอบคนเฝ้าสระสอบป้าติ๋มแล้วก็สอบบุคคลที่เกี่ยวข้องครับหลายปากแล้วครับส่วนเรื่องพินัยกรรมเนี่ยว่าเขาจะแบ่งสมบัติอะไรยังไงเนี่ยคือสามารถแบ่งได้เลยไหมหรือว่าต้องไม่ได้ครับต้องมีขั้นตอนครับอย่างที่ดูข่าวครับท่านนายเดชาพูดแล้วก็เป็นความจริงครับว่ามันต้องมีการร้องขอต่อศาลครับเป็นผู้จัดการมรดกว่าเราจะมีแค่คัดค้านอะไรไหมนะครับครับต้องมีครับเพราะว่าเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยเพราะว่าการที่จะมาแหม่มผู้ตายมาทำธุรกิจนะครับต้องจดทะเบียนบริษัทครับเพราะว่าชาวต่างชาติถือครองที่ดินอะไรต่างเนี่ยครับได้แค่49%ครับคนไทย51%ครับก็คือถือไม่ได้เป็น100%ไม่ได้ครับ